ช่อจองอ๋องได้ฟังงุยโงว่ามีความยินดีนักก็สั่งให้ทําตามคํำงุยโงทุกประการฝ่ายขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงนั้นเมื่อแรกช่อจองอ๋องชุบเลี้ยงงุยโงขึ้นเป็นที่เล็งอินขุนนางผู้ใหญ่สมเร็จร,ราชการฝ่ายทหารดังนั้นคิดประมาทงุยโงว่าเป็นลูกเล็กเด็กน้อยแล้วก็เป็นชาวบ้าน จะไม่รู้ขนบธรรมเนียมราชการชอจองอ๋องมายกย่องงวยงโงขึ้นเป็นผู้ใหญ่ไม่สมควรครั้นได้ฟังงุยงโงทูลให้จัดแจงเรื่องการบ้านเมืองและการทับศึกดังนั้นก็สรรเสริญง,งุยงโงว่ามีสติปัญญามากรอบรู้ในข้อราชการทั้งปวงคนในเมืองชอนี้ผู้ใดจะมีสติปัญญาเสมือนงุยงโงไม่มีแล้ว เมื่อครั้งจือบุญเป็นผู้สําเร็จพระราชการครั้งแผ่นดินชอบกอองนั้นราษฎรและขุนนางทั้งปวงได้พึ่งสติปัญญาจือบุญก็พลอยได้ความสุขเป็นอันมากครั้งนี้ช่อจองอองได้งุยงงมาเป็นผู้สําเร็จพระราชการเล่าก็มีสติปัญญามากเหมือนกับจือบุญบังเกิดขึ้นอีกคนหนึ่งแล้วเราท่านทั้งปวงนี้จะได้พึ่งสติปัญญางวยงงบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปขณะนั้นกงจูหลันเจ้าเมืองเต็งถึงแก่กรรม ขุนนางทั้งปวงแต่งการฝังศพแล้วจึงตั้งกงจูหองผู้บุตรขึ้นเป็นเจ้าเมืองเต็งครั้นแจ้งความว่าช่อจองอ๋องได้งุยงโงไว้เป็นผู้สำเร็จพระราชการข้างฝ่ายทหารจึงคิดว่างุยงโงคนนี้มีสติปัญญามากเกลือกจะทุนช่อจองอ๋องให้ยกมาตีเมืองเราจำจะแต่งเครื่องบรรณาการไปคํานับเจ้าเมืองจิ้นให้เป็นไมตรีกันไว้ทัพเมืองชอยกมาเมื่อใดจะได้ไปขอกองทัพเมืองจิ้นให้ยกมาช่วยคิดแล้วเจ้าเมืองเต็งจึงแต่งเครื่องบรรณาการ ทรงให้ก๋งจูซองกงจูกุยเสงคุมไปคำนับเจ้าเมืองจินให้เป็นไมตรีกันไว้ครั้นกงจูซองกขงจูกุยเสงกลับมาแจ้งว่าเมืองจินรับจะเป็นไมตรีด้วยก็มีความยินดีนักอยู่มาวันหนึ่งกงจูซองกับกงจูกุยเสงพากันเดินมาจะเข้าไปคำนับเจ้าเมืองเต็งกงจูซองจึงว่าแก่กงจูกุยเสงว่าเวลาวันนี้นิ้วชี้เรากระดิกนักคงจะมีลาบเห็นจะได้กินของประหลาดเป็นมั่นคงกงจูกุยเสงจึงตอบว่า อันนิ้วชี้ของเรานี้แม่นนักครั้งหนึ่งกระดิกขึ้นก็ได้กินปลาเที้ยงหวยหิวแปลว่าปลาดอกไม้หินเป็นของประหลาดเจ้าเมืองจิ้นส่งให้มาเป็นกำนันเจ้าเมืองเต็งเจ้าเมืองเต็งให้เรากินครั้งหนึ่งนิ้วเรากระดิกขึ้นก็ได้กินเนื้อหานเจ้าเมืองชอส่งมาให้เป็นกำนันเจ้าเมืองเจ้าเมืองจึงสั่งให้ชาวครัวต้มแกงเนื้อหานเลี้ยงขุนนางทั้งปวงเราก็พลอยได้กินด้วยครั้งหนึ่งนิ้วชี้เรากระดิก เจ้าเมืองเต็งได้แจกส้มขุนนางทั้งปวงเราก็พลอยได้กินด้วยบัดนี้นิ้วชี้เรากระดิกอีกเห็นจะได้กินของประหลาดเป็นมั่นคงพูดกันแล้วก็พากันมาถึงที่คำนับเจ้าเมืองเต็งเห็นเต่ากะตัวหนึ่งใหญ่ชาวทะเลเอามาให้เจ้าเมืองเต็งเจ้าเมืองเต็งให้ปลูกไว้กงจูซองจึงว่าแกกงจูกุยเียงว่าเต่ากะตัวนี้เราคงจะได้กินแล้วขณะนั้นพอเจ้าเมืองเต็งสั่งชาวครัวให้เอาเต่าไปต้มแกงจะเลี้ยงขุนนางทั้งปวง กงจูซองจึงว่าแก่ขงจูกุยเสงว่านิ้วเราแน่จริงแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะได้กินเนื้อเต่ากระเมื่อขุนนางทั้งสองกระซิบพูดกันนั้นเจ้าเมืองเตงเหลือเห็นจึงถามว่าท่านทั้งสองพูดกันถึงความอันใดขงจูกุยเสงจึงแจ้งความตามคำขงจูซองว่าทุกประการเจ้าเมืองเตงได้ฟังดังนั้น คิดจะสับพยอกของจูซองเล่นจึงแกล้งกระซิบสั่งชาวครัวว่าจงเอาเนื้อเต่ากระมาเลี้ยงขุนนางให้ทั่วตัวกันถึงกงจูซองเข้าจึงบอกว่าสิ้นเสียแล้วชาวครัวก็ทำตามเจ้าเมืองเตงสั่งเลี้ยงขุนนางมาถึงกงจูซองก็บอกว่าแกงเต่ากระสิ้นเสียแล้วเจ้าเมืองเตงก็เย้ยกงจูซองว่าท่านอวดว่านิ้วชี้กระดิกนแน่แล้วทำไมจึงไม่ได้กินเนื้อเต่ากระเล่ากงจูซองได้ฟังดังนั้นคิดน้อยใจเจ้าเมืองเตงนัก ก็ลุกขึ้นเดินไปช่วยเอาเนื้อเต่ากระที่เขายกมาเลี้ยงดูผู้อื่นนั้นชิ้นหนึ่งใส่เข้าไปในปากแล้วจึงร้องว่าแก่เจ้าเมืองเตงว่าท่านว่านิ้วข้าพเจ้าไม่แม่นไม่ได้กินเนื้อเต่ากระแล้วนี่เป็นไรจึงได้กินเล่าว่าแล้วก็รีบเดินออกมาด้วยกําลังโทโสกลับบ้านเจ้าเมืองเตงนั่งกินเนื้อเต่ากระอยู่เห็นดังนั้นก็โกรธวางตะเกียบเสียแล้วจึงว่าแก่ขุนนางทั้งปวงว่ากงจูซองทําบังอาจนักเราไม่ได้สั่งให้กินและมาหยิบฉวยกินดังนี้ กงจูซองหายำเกรงเราไม่เข้าใจว่าเราไม่มีดาบตัดศรีรษะหรือกงจูกุยเสงเห็นเจ้าเมืองเตงขัดเคืองกงจูซองดังนั้นจึงขอโทษกงจูซองว่าซึ่งกงจูซองทำบังอาจมิได้กลัวเกรงท่านนั้นโทษผิดนักข้าพเจ้าขอโทษเสียครั้งหนึ่งเถิดเจ้าเมืองเต็งจึงตอบว่าเราก็ไม่ได้เอาโทษแก่กงจูซองดอกแต่กงจูซองนั้นเป็นคนหามีอัธยาสายไหม่กงจูกุยเสงก็คำนับลาเจ้าเมืองเตงรีบกลับมาถึงบ้านกงจูซองแล้วจึงบอกความว่า เจ้าเมืองเต็งโกรธนักเห็นจะคิดพยาบาทท่านอยู่เวลาพรุ่งนี้ท่านจงเข้าไปกับเรารับผิดเสียเถิดจึงจะหายความพยาบาทท่านกงจูซองได้ฟังเห็นชอบด้วยเวลาเช้าก็พากันเข้าไปคำนับเจ้าเมืองเต็งกงจูซองให้คิดแค้นขึ้นมาก็ไม่ได้คำนับขอโทษกงจูกุยเสงยงเห็นดังนั้นคิดเกรงว่าเจ้าเมืองเต็งจะขัดเคืองมากไปจึงขอโทษกงจูซองว่ากงจูซองรู้ว่าโทษตัวผิดเข้ามาว่าจะขอโทษความกลัวเกรงท่านนัก ตกประมาไปไม่ได้คำนับท่านข้าพเจ้าขอโทษกงจูซองครั้งหนึ่งเถิดเจ้าเมืองเต็งได้ฟังจึงตอบว่าเราจะทําอะไรกับเขาได้ว่าแล้วก็ลุกขึ้นจากที่เข้าไปเสียข้างในกงจูซองเห็นกิริยาเจ้าเมืองเต็งโกรธก็พากงจูกุยเสงกลับมาบ้านจึงว่าแก่กงจูกุยเสงว่าเจ้าเมืองเต็งโกรธนักเห็นจะผูกพยาบาทคอยพานเอาผิดรเราเป็นมั่นคงจําจะคิดทําการเสียก่อนอย่าให้ทําร้ายแก่เราได้กงจูเสงได้ฟังเอามือปิดหูเสียแล้ว จึงห้ามปรามว่าท่านอย่าเอาความตายความจิบหายมาเจรจาสืบไปเลยเราไม่ขอฟังกงจูซองจึงตอบว่าท่านเป็นเพื่อนรักของเราเราจึงปรึกษาจะให้ช่วยคิดการกำจัดเจ้าเมืองเต็งเสียท่านก็ไม่เห็นกับเราแล้วเราก็จะปรึกษากงจูคิวจิตน้องเจ้าเมืองเต็งอันเป็นเพื่อนสนิทของเราถ้าทำการสำเร็จเราจะยกกงจูคิวจิตขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทนพี่ชายว่าแล้วก็ลุกขึ้นจะมาบ้านกงจูกุยเสง กงจูกุยเสงจึงยึดชายเสื้อกงจูซองไว้แล้วห้ามปรามว่าท่านว่านั้นหาชอบไม่อันจะคิดฆ่าพี่และจะไปปรึกษากับน้องนั้นที่ไหนการจะสำเร็จเห็นกงจูคิวจิตจะเอาเนื้อความไปแจ้งแก่เจ้าเมืองเตงเจ้าเมืองเตงรู้ก็จะให้ประหารชีวิตท่านเสียเป็นมั่นคงกงจูซองได้ฟังก็เห็นชอบด้วยจึงรับคำว่าเราไม่คิดอ่านกับกงจูคิวจิตแล้ว ว่าแล้วก็ลากงจูกุยเซ็งกลับมาบ้านตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งเครียกล่อมทักแกลวทหารและเพื่อนฝูงอันสนิทให้รักใครไว้เป็นอันมากใครขัดสนเงินทองก็แผ่เผื่อเงินทองให้แก่ผู้นั้นหวังจะให้ช่วยทําการกําจัดเจ้าเมืองเต็งครั้นถึงเดือนเจ็ดเจ้าเมืองเต็งก็ออกมาเส้นรูปปิดามารดาแล้วถือศีลอยู่หน้าที่ไทเบี้ยวกงจูซองเห็นได้ทุ่งทีก็คุมทหารมาจะทําร้ายเจ้าเมืองเต็งหน้าที่ไทเบี้ยว รันมาถึงบ้านกงจูกุยเสงจึงแวะเข้าไปแจ้งความแก่กงจูกุยเสงว่าวันนี้แหละเราจะทําการกําจัดเจ้าเมืองเต็งท่านจงเข้าไปกับเราจะได้ช่วยกันทําการกงจูกุยเสงจึงตอบว่าเราทําไม่ได้กงจูซองจึงตอบว่าท่านมีลงใจมาช่วยเราแล้วเราก็จะตัดศีษะท่านเสียจะว่ากล่าวประการใดเล่ากงจูกุยเสงจึงตอบว่าท่านจะทําประการใดก็ตามเถิดเราหาแพร่งพลายความลับของท่านไม่ กงจูซองเห็นว่ากงจูกุยเสงมีลงใจด้วยแล้วก็ออกจากบ้านของจูกุยเสงพาทหารรีบไปขณะนั้นเจ้าเมืองเต็งนอนรักษาศีลอยู่บนไทเบี้ยวพวกทหารซึ่งเป็นพักพวกตั้งล้อมอยู่เป็นอันมากกงจูซองจึงเอาเงินทองรอบเข้าไปแจกให้แก่พวกทหารแล้วกระซิบบอกว่าจะขอทำการกำจัดเจ้าเมืองเต็งถ้าสำเร็จพระราชการแล้วเราจะให้เงินทองแก่ท่านอีกให้มากกว่านี้เหล่าทหารโลภจะใคร่ได้เงินทองอีกก็ลงใจให้กงจูซองทำการ กงจู่ซองก็พาทหารขึ้นไปบนที่ไทเบี้ยวเห็นเลงกงหลับสนิทอยู่ก็ให้พวกทหารเอาก้อนศิลาใหญ่ทุ่มทับลงบนอกเจ้าเมืองเต็งจนขาดใจตายแล้วแกล้งร้องบอกคนทั้งปวงว่าเจ้าเมืองเต็งไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจธรรมออกมาเส้นหน้าที่ไทเบี้ยวผีโกรธเอาก้อนศิลาทับอกตายแล้วขณะนั้นขุนนางและราษฎรทั้งปวงสำคัญว่าผีฆ่าเจ้าเมืองเต็งเสียคิดสงสารชวนกันร้องไห้อื้ออึง ขุนนางทั้งปวงก็ช่วยกันจัดแจงการฝังศพเจ้าเมืองเต็งขณะเมื่อโกงจูซองเอาศิลาทับโกงจูหองเจ้าเมืองเต็งตายแล้วก็รีบมาแจ้งความให้กงจูกุยเสงฟังทุกประการโกงจูกุยเสงจึงว่าท่านทําการครั้งนี้คิดจะเป็นเจ้าเมืองเต็งหรือโกงจูซองจึงตอบว่าเราหาได้คิดเช่นนั้นไหมทําตามความแค้นดอกถึงแต่เดิมเราจะได้ว่าไว้กับท่านว่าถ้าทําการสําเร็จแล้วจะตั้งโกงจูคิวจิตขึ้นเป็นเจ้าเมืองเต็งท่านจงมาไปเชิญโกงจูคิวจิตกับเรา กงจูกุยเสงก็เห็นชอบด้วยคุณนางทั้งสองก็พากันเข้าไปคำนับกงจูคิวจิตแล้วจัดแจงความให้ฟังทุกประการกงจูคิวจิตได้ฟังดังนั้นเอามือปิดหูเสียแล้วจึงตอบว่าความทั้งนี้ท่านอย่าเอามาพูดเลยเราไม่ฟังด้วยตัวเราเป็นคนมีวาสนาน้อยหาควรจะเป็นเจ้าเมืองไม่ท่านจงพากันไปเชิญกงจูเกียนพี่เราขึ้นเป็นเจ้าเมืองจึงจะควร ขุนนางทั้งสองก็คำนับลามาดาบ้านกงจูเกียนแจ้งความให้ฟังทุกประการกงจูเกียนได้ฟังมีความยินดีนักก็รับคำขุนนางทั้งสองยอมเป็นเจ้าเมืองครั้นขุนนางทั้งปวงทําการฝังศพกงจูหองแล้วพร้อมกันก็ตั้งกงจูเกียนขึ้นเป็นเสียงกงเจ้าเมืองเต็งและเต็งบกกงเจ้าเมืองเต็งก่อนนั้นมีบุตร13คนชื่อกงจูหองกงจูเกียนกงจูคิวจิตขงจูตันกงจูชูกงจูกกกงจูคองกงจูอิ่วกงจูอิน กงจูอีกงจูอี้กง,อกงจูเยียนกงจูจีกงจูของเจ้าเมืองเต็งถึงแก่กรรมแล้วกงจูเกียนน้องถัดไปเป็นที่เสียงกงเจ้าเมืองเต็งเจ้าเมือง,งเต็งตคิดเกรงว่าน้องชายสิบคนซึ่งต่างมารดานั้นจะชิงเอาสมบัติจึงให้หากงจูคิวจิตผู้เป็นน้องร่วมท้องมาปรึกษาน้องเราทั้งสิบคนนี้แต่ล้วนมีฝีมือเข้มแข็ง,ขงชำนาญในการรบทุกคนเราจะละไว้ไม่ได้เกลือกจะคิดร้ายต่อเราเราคิดว่า จะให้ขับน้องทั้งสิบคนเสียท่านกับเราช่วยกันว่าราชการทำหนุบำรุงราษฎรทั้งปวงให้อยู่เย็นเป็นสุขเราคิดดังนี้ท่านใจเป็นประการใดกงจูคิวจิตไม่เห็นด้วยจึงตอบว่าอันท่านจะมากำจัดน้องทั้งสิบเสียนั้นหาชอบไม่ครั้งเมื่อบิดาเราได้เป็นเตงบกโงนั้นชุบเลี้ยงเหล่าญาติพี่น้องให้พร้อมเพรียงไว้เป็นอันมากมีการศึกก็ได้ช่วยกันรบพุ่งและท่านจะให้ขับไล่น้องเสียนั้น เปรียบเหมือนต้นไม้อันหากิ่งไม่ได้อันต้นไม้ก็งามเพราะกิ่งถ้าหากิ่งไม่ได้มีแต่ลำต้นแล้วดูก็ไม่ได้งามแก่ตาคนอันพี่น้องเปรียบดังต้นไม้ถ้าท่านมีฟังคำข้าพเจ้าจะขับน้องทั้งสิบคนเสียแล้วข้าพเจ้าก็ลาท่านตามน้องไปด้วยเสียงกองได้ฟังดังนั้นจึงว่า อันถ้อยคําท่านว่านี้ชอบนักเราได้คิดผิดไปแล้วท่านอย่าตามไปเลยจงอยู่ช่วยกันว่าราชการบ้านเมืองไปก่อนเถิดเราจะตั้งแต่งน้องทั้งสิบขึ้นเป็นที่ไตหูขุนนางไว้ต่างตาต่างใจตามถ้อยคําท่านว่าแล้วให้หาน้องชายทั้งสิบเป็นสิบเอ็ดคนทั้งกงจูคิวจิตมาตั้งเป็นขุนนางสิ้นแล้วจึงตั้งกงจูซองของจูกุยเสงขึ้นเป็นที่ขุนนางผู้ใหญ่เสียงกงคิดเกรงว่า เมืองเต็งเป็นเมืองน้อยจะใคร่ฝากไมตรีให้สนิทสนมกันไว้กับเมืองจิน้นจึงแต่งเครื่องบรรณาการตามสมควรทรงให้กงจูซองของจูกุยเสงไปคำนับเจ้าเมืองจิ้นเป็นทางไมตรีขณะนั้นขงจูเกียนเป็นเสียงขงเจ้าเมืองเต็งน,นั้นพระเจ้าจิวเต็งอองครองสมบัติในเมืองตังจิวได้สองปีฝ่ายช่อจองอองเจ้าเมืองชอแจ้งความว่าในเมืองเต็งเกิดฆ่าฟันกันขึ้น คิดแค้นเจ้าเมืองเต็งนักจึงสั่งให้กงจูเองเป็นแม่ทัพคุมทหารเป็นอันมากยกไปตีเมืองเต็งกงจูเองลาออกมาจัดทหารได้พร้อมยกทัพไปถึงปลายด่านเมืองเต็งฝ่ายชาวด่านเห็นกองทัพเมืองช้อยกมาก็เ้ม้าเร็วเอาเนื้อความไปแจ้งแก่เจ้าเมืองเต็งเจ้าเมืองเต็งได้ฟังดังนั้นก็ตกใจนัก จึงจัดทหารขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินมั่นคงไว้แล้วให้มีหนังสือไปขอกองทัพเมืองจินให้ยกมาช่วยขณะนั้นเสียงกกเตียวตุนถึงเก,ก่กรรมเจ้าเมืองจินแต่งการศพเสร็จแล้วจึงตั้งคับพวดขึ้นเป็นเสียงกกผู้สําเร็จพระราชการแทนเตียวตุนคับพวดแจ้งความดังนั้นจึงแต่งให้ซุนลิมฮูเป็นแม่ทัพคุมทหารเป็นอันมากยกไปช่วยเมืองเต็งกงจูเองรู้ว่ากองทัพเมืองจินยกมาช่วยเมืองเต็งเห็นจะต้านทานไม่ได้ ก็ละเมืองเต็งเสียยกมาตีเมืองตินไม่ได้เมืองตินด้วยจวนเทศกาลฝนก็ยกกลับไปเมืองช้อเสียงกงเจ้าเมืองเต็งเห็นกองทัพเมืองช้อยกกลับไปมีความยินดีนักจึงให้แต่งโต๊ะและสุราออกมาเลี้ยงกองทัพเมืองจินให้ปูนบําเหน็จแก่ทัแก้วทหารตามสมควรแล้วก็สั่งกองทัพให้กลับไปเมืองจินเสียงกงคิดถึงคุณเจ้าเมืองจินก็ยกมาถึงตำบลเอกเสียงปลายแดนเมืองจิน จึงให้โทษคุมเครื่องบรรณาการกับหนังสือฉบับหนึ่งเข้าไปคำนับเจ้าเมืองจิน้นให้เชิญเจ้าเมืองจิ้นออกมาทําศัตสาบาลกันที่เอกเซียงเจ้าเมืองจิ้นแจ้งในหนังสือดังนั้นก็มีความยินดีนักก็ออกมาทําศัตสาบานกันกับเจ้าเมืองเต็งว่าจะไม่คิดร้ายต่อกันถ้ามีทัพมีศึกก็ให้ช่วยกันจนตราบเท่าสิ้นชีวิตขณะนั้นมีผู้มาแจ้งความแก่เซียงกงเจ้าเมืองเต็งต่อหน้าเสงกงเจ้าเมืองจิ้นว่าบัดนี้เจ้าเมืองติน ไปขึ้นแก่เมืองชอแล้วเจ้าเมืองจิ้นได้ฟังก็โกรธจึงให้ซุนลิมหูเป็นทัพหน้าคุมทหารเป็นอันมากบรรจบกับกองทัพเมืองเต็งเมืองซองเมืองโอยเมืองโจทั้งสี่หัวเมืองยกไปปราบปรามเมืองตินแล้วเสงกงขงเจ้าเมืองจิ้นยกกลับมาถึงกลางทางป่วยหนักลงก็ถึงแก่กรรมครั้งนั้นสักราชพระเจ้าจิวเต็งอ๋องสวยราชได้สามปี ฝ่ายชอจองอ๋องแจ้งว่าเสงิงคงเจ้าเมืองจิ้นตายมีความแค้นเคืองเมืองเต็งซึ่งกลับใจไปขึ้นเสียกับเมืองจิน้นจึงสั่งไปเกณฑ์ทหารเกวียน300ทหารเดินเท้าห้าหมื่นชอจองอ๋องยกไปตีเมืองเต็งครั้นไปถึงสินเลงแดนเมืองเต็งก็ให้ตั้งค่ายใหญ่ลงไว้เจ้าเมืองเต็งแจ้งดังนั้นก็มีหนังสือไปขอกองทัพเมืองจิ้นฉบับหนึ่งแล้วจัดแจงให้ทหารรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้ฝ่ายกงจูคิวจิต ซึ่งเป็นน้องร่วมมารดากับเจ้าเมืองเต็งคิดว่าเมืองช้อยกทับมาย่ำยีเมืองเราทุกปีไม่ได้ขาดศึกครั้นเมืองช้อยกมาต้องไปขอกองทัพเมืองจิ้นมาช่วยทุกครั้งต้องเสียเงินกับเบี้ยเลี้ยงสเสบียงอาหารแจกใจให้กองทัพเมืองจิน้นครั้งหนึ่งเสียเงินและข้าวสเสบียงเป็นอันมากเจ้าเมืองช้อมีความพยาบาทจะตีเอาเมืองเราให้จงได้ถ้าเราจะขัดขืนอยู่ไปมิขึ้นกับเมืองช้อก็เห็นจะไม่พ้นความลำบากกงจูคิวจิตจึงเข้าไปหาเสียงกงเจ้าเมืองเต็งว่า ช่อจองอองยกทัพมาครั้งนี้ถ้าแก้วทหารเป็นอันมากเห็นช่อจองอองจะมีความพยาบาทตีเอาเมืองเราให้จงได้ถ้ากองทัพเมืองจิ้นมาช่วยมิทันเมืองเราจะสู้กับทหารเมืองช่อก็มิได้ถ้าเสียเมืองเต็งแล้วขุนนางและราษฎรจะได้ความเดือดร,ร้อนต่างๆข้าพเจ้าเห็นอุบายประการหนึ่งพอจะป้องกันเมืองเต็งไว้ได้ถ้าท่านเห็นด้วยแล้วก็ไม่ยากกับท่แก้วทหารต้องรบพุ่งเจ้าเมืองเต็งจึงถามว่าอุบายประการใดของท่าน กงจูคิวจิตคำนับแล้วกระซิบแจ้งความว่ากงจูคุยเสงิงกงจูซองเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่ในเมืองเราบัดนี้กงจูคุยเสงก็ตายแล้วยังแต่กงจูซองกงจูซองก็มีความผิดอยู่ด้วยฆ่าของจูของเจ้าเมืองเต็งคนเก่าเสียตัดเอาศีรษะไปให้กับช่อจององลุกกระโทษว่าเพราะกงจูคุยเสงกับกงจูซองสองคนขัดแข็งอยู่ เมืองเต็งจึงไม่ได้ขึ้นกับเมืองชอเหมือนแต่ก่อนกงจูเกียนเจ้าเมืองเต็งก็เห็นด้วยจึงให้กงจูคิวจิตจัดทหารมาซุ่มไว้ในฉากแล้วให้คนไปหากงจูซองเข้ามาว่าจะปรึกษาด้วยราชการให้กงจูซองเข้าไปโดยเร็วกงจูซองข้เข้าไปหาเสียงกงครั้นถึงที่ว่าราชการไม่เห็นเสียงกงจึงถามนายประตูนายประตูแจ้งว่าเสียงกงสั่งให้ท่านเข้าไปข้างในเสียงกงคอยอยู่นานแล้ว กงจูซองก็เดินเข้าไปเห็นพีศาสกงจูกุยเสงเดินเอามือป้องหน้าสวนออกมาถึงกงจูซองก็หายไปกงจูซองเห็นดังนั้นก็ตกใจนักคิดจะกลับหลังออกมาบ้านพอดีฐานที่ซุ่มอยู่นั้นกรูกันออกมาจับกงจูซองมัดไว้กงจูซองจึงถามว่าข้าพเจ้ามีโทษผิดสิ่งไรกงจูคิวจิตจึงตอบว่าตัวข้ากงจูหองพี่ชายเราเสียเราก็ฆ่าตัวเสียบ้าง กงจูคิวจิตก็ให้ทหารฆ่ากงจูซองเสียแล้วให้ทหารขุดศพกองจูกุยเสงกับบุตรภรรยาและสมัครพรรคพวกกองจูกุยเสงกองจูซองมาฆ่าเสียแล้วเจ้าเมืองเต็งจัดเครื่องวรรณการกับหนังสือฉบับหนึ่งให้ขุนนางคุมไปคำนับเจ้าเมืองชอขอเป็นเมืองขึ้นช่อจองอ๋องแจ้งว่า ขุนนางเมืองเต็งคุมเครื่องบรรณาการออกมาคำนับมีความยินด,ดีก็ให้เจ้าพนักง,งานอ่านหนังสือใจความว่าเข้าพเจ้าของจูเกียนซึ่งเป็นเสียงของเจ้าเมืองเต็งกับขุนนางทั้งปวงคำนับมาถึงใต้อ๋องให้ทราบด้วยเดิมเมืองเต็งก็ได้พึ่งบุญเมืองชอมาช้านานแล้ว ซึ่งเมืองเต็งไปขึ้นกับเมืองจิ้นนั้นก็เพราะ๋งจูกุยเสงขงจูซองได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ว่ากล่าวยุยงให้เจ้าเมืองเต็งคนเก่าไปขึ้นกับเมืองจิ้นแล้วกลับฆ่ากงจูหองเจ้าเมืองคนเก่าเสียข้าพเจ้ามีความแค้นอยู่ครั้งก่อนข้าพเจ้าได้แต่งกองทัพออกไปรบกับทหารของท่านนั้นก็เพราะขงจูกุยเสงขงจูซองสิทิขาดสําเร็จร,ราชการอยู่คิดสู้รบต่อไตอ๋อ,อง บัดนี้กงจูกุยเสงก็ตายเสียอีกคนหนึ่งแล้วยังแต่กงจูซองผู้เดียวข้าพเจ้าจึงจับกงจูซองกับบุตรภรยาพักพวกฆ่าเสียสิ้นแล้วให้ขุดเอาศพกงจูกุยเสงมาทำโทษด,ด้วยตั้งแต่นี้ไปเมืองเต็งก็ได้ขึ้นแก่เมืองช้อเหมือนหนึ่งแต่ก่อนขอใต้อ๋องได้กรุณางดโทษข้าพเจ้ากับขุนนางและราษดรสักครั้งหนึ่ง ชอจองอ๋องจึงสั่งขุนนางเมืองเต็งว่าถ้าเมืองเต็งจะยอมเป็นเมืองขึ้นกับเราแล้วก็ให้เจ้าเมืองเต็งออกมาทำศัตสาบาลไว้ต่อกันจึงจะเห็นความจริงขุนนางก็เอาความมาแจ้งกับเสียงกงเจ้าเมืองเต็งแจ้งดังนั้นก็จัดแจงขุนนางและทหารพอสมควรออกมาคำนับเจ้าเมืองชอเจ้าเมืองชอก็ทำศัตสาบาลด้วยเจ้าเมืองเต็งแล้วก็ว่า รุ่งขึ้นปีใหม่ให้เจ้าเมืองเต็งจัดแจงเตรียมทหารไว้ให้พร้อมเราจะยกทัพไปตีเมืองจินเจ้าเมืองเต็งก็รับคำช่อจองอ๋องช่อจองอ๋องจึงมีหนังสือไปนัดกองทัพเมืองตินฉบับหนึ่งแล้วช่อจองอ๋องเลิกทัพกลับไปเมืองชอผู้ถือหนังสือก็มาถึงเมืองตินแจ้งความว่าตินอีก,กงเจ้าเมืองเก่ามีผู้รอบข่าเสียแล้วขุนนางยกกองจูซกขึ้นเป็นเล็งกงเจ้าเมืองตินผู้ถือหนังสือจึงเอาความมาแจ้งแก่ช่อจองอ๋องทุกประการ ขณะนั้นสักรารจิวเต็งอ๋องสวยราชได้6หกปีเล่งกงเจ้าเมืองตินได้เป็นเจ้าเมืองขึ้นใหม่ก็มิได้เอาใจใส่ในราชการเจ้าเมืองตินมีขุนนางผู้ใหญ่อยู่สองคนชื่อกำเลงคนหนึ่งหางหูคนหนึ่งเป็นคนรักใคร่ว่าไรเจ้าเมืองตินก็เชื่อฟัง พากันเสพสุราเป็นนิดไม่ได้เอาใจใส่ในราชการบ้านเมืองไยเสยบตีขุนนางผู้ใหญ่เห็นเจ้าเมืองทำผิดต่างๆจึงเข้าไปว่าบิดาท่านมีผู้รอบข่าเสียก็ไม่ได้สืบสวนเอาตัวผู้กระทำผิดมาพิจารณาเอาโทษและท่านจะมามัวเมาเสพสุราดังนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าบ้านเมืองจะเป็นอันตรายเสียมั่นคงเจ้าเมืองตินได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าบ้านเมืองเราทุกวันนี้เป็นสุขอยู่ตัวผู้ร้ายนั้นเราก็ได้ให้คนไปสืบสวน ก็ยังไม่ได้ความถ้าตัวดีแล้วทําไมจึงไปสืบเอาตัวผู้ร้ายมาให้เราดีแต่มาพูดให้เคืองใจกันเปล่าๆไฟเล่งกงกับหางฮูอยู่ที่นั่นด้วยจึงว่าเสียบตีเป็นแต่ขุนานางพูดจาเหลือเกินดังนี้เหมือนหนึ่งบุตรสอนบิดาเสียบตีได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าเพราะมึงสองคนชักชวนเจ้าเมืองให้ทําความชั่วต่างๆกูเห็นผิดจึงได้เอาความมาตักเตือนสติซึ่งเปรียบว่าบุตรสอนบิดานั้นหาควรไม่ ตัวกูได้ทำราชการมาถึงสามแผ่นดินแล้วยิ่ยงอย่างแต่ก่อนก็มีมาเป็นอันมากถ้าเจ้าเมืองทำผิดแล้วขุนนางที่ซื่อสัตย์ต้องว่ากล่าวห้ามปรามเตือนสติดังนี้จึงจะชอบเล่งกงเจ้าเมืองตินกำลังเมาสุราได้ฟังดังนั้นก็ขัดใจจึงขับเสียบตีขุนนางออกไปเสียแล้วว่าตั้งแต่วันนี้เราไม่ได้หาบังอาจเข้ามาอีกเราจะเอาตัวเป็นโทษตั้งแต่นั้นมาหามีผู้ใดที่จะทัดทานเล่งกงไหมเล่งกงก็ยิ่งมีใจกำเริบ คบก๋งเลงหางหูขุนนางสอพอก็ให้ผิดอย่างธรรมเนียมต่างๆนางแหกกีซึ่งเป็นภรรยาแฮร์ี่ซกนั้นเขาลือว่ารูปงามนักบัดนี้แฮรรี่ซกก็ตายเสียนานแล้วนางแหกีก็ออกไปอยู่ที่จูริมสวนดอกไม้หามีผู้ใดเป็นเจ้าของไม่เราพากันไปรอบดูถ้านางแหกีงามจริงเหมือนอย่างเขาพูดแล้วเราจะเอาความมาบอกกับเจ้าเมืองจะได้ชวนเจ้าเมืองไปเที่ยวเล่นให้สบาย แล้วก็พากันไปรอบดูนางแหกกีที่ในสวนเห็นนางแหกกีรูปงามจริงเหมือนหนึ่งคนสรรเริญจึงพูดกันว่านางแหกกีก็มีผัวถึงสองคนแล้วมีบุตรก็คนหนึ่งอายุนางก็ถึง45ปีเศษดูยังงามเหมือนหนึ่งสาวอายุ15ปีคงเล่งกับฮางฮูมีใจรักนางแหกกีเป็นอันมากก็พากันเข้าไปณนตึกที่อยู่นางแหกกีบอกกับคนใช้ว่าเราเป็นขุนนางผู้ใหญ่เป็นเพื่อนกับแหรีซกผู้ตายมาเยี่ยมนางแหกี คนใช้จึงเอาความไปแจ้งกับนางแหกกีทุกประการฝ่ายนางแหกกีตั้งแต่ผัวตายไม่ได้มีความสุขคิดแต่ที่จะมีผัวใหม่อยู่ทุกเพลาและนางแหกกีคนนี้เดิมเป็นบุตรีเต็งบกงเจ้าเมืองเต็งมีรูปงามคล้ายกับนางบุญเกียงเมื่อน้อยมันดาสอนให้รู้วิชาเย็บป,ปักการผู้หญิงต่างๆนางก็ไม่ได้เอาใจใส่คิดแต่จะแต่งตัวนางฝันเห็นว่ามีเทวดารูปงามเหาะลงมาแต่บนฟ้าทำสังวาดด้วย นางแหกีตั้งแต่นั้นมานางแหกกีตั้งแต่นั้นมานางก็มีใจกำเริบคิดแต่จะหาผัวอยู่ทุกวันจึงรอบรักใคร่กับกงจูมังกงจูมังกับนางแหกีลูกพี่ลูกน้องกันแต่รักใคร่ไปมาหากันอยู่ได้ประมาณสามปีกงจูมังตายแล้วแหลีซกบุตรตินเตงกงเจ้าเมืองตินคนเก่ามาขอนางแหกีเตงบกกงเจ้าเมืองเตงก็ยกให้นางแหกีมาอยู่ด้วยกับแหลีซกมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อ แห่ตีสูอายุได้12ปีแหรีซกผู้บิดาถึงอน,นิจกรรมแล้วนางแหกีก็ให้แห่ตีสูผู้บุตรไปเรียนหนังสืออยู่กับสินแสที่ในเมืองตัวนางแหกีนั้นคิดผูกพันจะมีผัวใหม่อีกจึงออกไปอยู่ที่สวนดอกไม้ภายในเมืองครั้นคนใช้มาแจ้งความดังนั้นก็แต่งตัวออกไปคำนับกงเลงกับหางหูกงเลงกับหางหูก็พูดจาปราศัยกันกับนางแหกีจนเวลาคำ่ำแล้วต่างก็ลากลับมาบ้าน แต่ใจให้คิดผูกพันอยู่ที่นางแหกกีด้วยกันทั้งสองฝ่ายครั้นกลงเลงหางหูกลับไปแล้วนางจึงพูดกับหอหอสาวใช้คนสนิทว่าคุณนั่งสองคนนี้มาเยี่ยมเราเห็นหาสุจริตไม่เห็นจะมีเหตุสักอย่างหนึ่งนางหอหอจึงถามว่าจะเป็นเหตุประการใดนางแหกกียิ้มแล้วจึงบอกว่าเหตุจะมีก็ที่เรานี่เองดูพูดจากิริยาประหลาดอยู่สองคน แต่ก๋งเลงรูปร่างสู้หางหูไม่ได้เราเห็นว่าถ้าจะคบกับหางหูดีกว่าก๋งเลงนางหอหอคนสนิทก็เข้าใจในทันทีว่านางแหกีเห็นจะรักหางหูเป็นมั่นคงฝ่ายก๋งเลงครั้นมาถึงบ้านก็ตรึกตรองหาอุบายอยู่จึงคิดได้ว่านางหอหอคนสนิทของนางแหกีนั้นเป็นคนรู้จักคุ้นเคยมาแต่ก่อนจึงแปลงตัวลอบไปหานางหอหอที่สวนดอกไม้ก๋งเลงจึงว่ากับนางหอหอว่า ตัวเจ้ากับเราได้รู้จักกันมานานแล้วครั้งนี้เรามีธุระจะมาพึ่งเจ้าสักครั้งหนึ่งจะได้หรือนางหอหอแกล้งทำเป็นไม่รู้เท่าจึงถามว่าธุระอันใดของท่านเกี่ยวข้องอยู่หรือข้าพเจ้าเป็นแต่ผู้น้อยท่านจะมาหาพึ่งข้าพเจ้านั้นผิดอยู่ชอบแต่ข้าพเจ้าจะพึ่งท่านอีกกงเล่งจึงว่าการแต่เพียงนี้ทำเป็นไม่รู้เท่าเสียทีเดียวน้ำใจจะให้เราพึ่งผู้ใดเล่าเราได้บากหน้ามาหาตัวเจ้า ตัวจะแกล้งตัดไมตรีเราเสียครั้งนี้ก็เห็นจะไม่รักคบเราถ้าสงเคราะห์เราได้เหมือนหนึ่งคิดแล้วจะถึงใจให้สมกับที่มีคุณว่าแล้วก็ชักเอาปิ่นทองที่ปักมวยผมนั้นส่งให้นางหอหอนางหอหอเป็นคนโลภเห็นปิ่นก็มีความยินดีจึงคำนับรับเอามาแล้วว่าข้าพเจ้าจะสงเคราะห์ท่านให้สมความปรารถนากงเล็งจึงว่าถ้าสงเคราะห์ได้แล้วจงลักเอาเสื้อนางเคยใส่อยู่นั้นมาให้เราสักตัวหนึ่ง แล้วถ้าเห็นนางแหกีอยู่ที่เปลี่ยวผู้เดียวก็ให้พูดจาถึงเรื่องราวโบราณที่การสังวาดรถเนืองเนืองถ้าเห็นนางพอใจฟังอยู่แล้วจึงจะไต่ถามด้วยเสื้อหายไปนั้นก็ให้บอกว่าเรามาอ้อนวอนขอหลายเพลาแล้วขัดไม่ได้ก็ให้ไปถ้านางถามว่าเราพูดจาประการใดบ้างก็ให้บอกว่าเราพูดจาถ่อมตัวนักด้วยเป็นคนวาสนาน้อยหมายจะชมก็เห็นจะไม่สมคิดจึงขอแต่เสื้อไปใส่ไว้พอหายความรำคาญ ซึ่งจะคิดการอย่างอื่นก็เห็นจะไม่ได้ได้แต่เป็นเบาะรองเท้าของจูบอแล้วก็เหมือนหนึ่งได้เกิดใหม่เหมือนกันถ้านางเป็นคนมั่นคงอยู่เห็นว่าจะไม่สมคิดแล้วก็สุดแต่ปัญญาของตัวจงคิดอ่านผ่อนปรนให้ดีอย่าให้เกิดความขึ้นได้ถ้านอกกว่าตัวเจ้าเราหาเห็นผู้ใดจะดีกว่าเจ้าไหมนางหอหอก็รับคำจึงไปลักเอาเสื้อของนางแหกีมาให้กงเลงตัวหนึ่งกงเลงได้เสื้อแล้วก็กลับบ้านฝ่ายนางหอหอ ครั้นเห็นนางแหกีอยู่ผู้เดียวแล้วก็ทําพูดจาตามอุบายของกงเลงสั่งไว้ครั้นนางแหกีพอใจฟังก็ยิ่งเล่าเรื่องราวให้ฟังเนืองๆวันหนึ่งนางแหกีหาเสื้อจะใส่เสื้อหายไปจึงถามนางหอหอนางหอหอก็บอกความเหมือนหนึ่งกขงเลงสั่งไว้ทุกประการนางแหกีีได้ยินแล้วจึงว่ากงเลงนี้กลับรักเรามากกว่าหางหูอีกเราคิดว่าหางหูจะรักเรามากไม่รู้เลยว่ากงเลงจะรักเราถึงเพียงนี้ กงเลงพูดจาหน้าสงสารนักนางหอหอก็รู้กิริยาว่านางแหกกีเห็นจะรักกงเลงอยู่จึงเอาความไปแจ้งกับกงเลงกงเลงมีความยินดีนักจึงสั่งนางหอหอว่าเพลาเย็นวันนี้กงเลงจะไปคำนับจูบอจูบอนั้นแปลภาษาไทยว่าเจ้าแม่แล้วนางหอหอก็กลับมาทำเป็นบอกความนางแหกกีว่ากงเลงใช่คนมาบอกว่าจะมาคำนับจูบอเพลาเย็นวันนี้นางแหกกีได้ยินดังนั้นก็หัวเราะไม่ได้ว่าประการใด ครั้นเพลาเย็นกลงเลงก็มาหานางแหกีที่ตึกพูดจากันอยู่จนสว่างก็ได้นางแหกกีเป็นภรยาตั้งแต่นั้นมากลงเลงก็ไปหานางแหกีอยู่เนืองๆวันหนึ่งกงเลงไปกินโต๊ะที่บ้านหางหูครั้นเมาสุราแล้วก็บอกหางหูว่านางแหกกีนั้นได้เป็นภรยาเราแล้ว ้างหูไม่เชื่อกงเลงจึงปลดดุมเสื้อชั้นนอกออกแล้วจึงชี้ให้ห้างหูดูเสื้อชั้นในหางหูเห็นดังนั้นก็เสียใจจึงว่าท่านนี้มีเสียทีเป็นลูกผู้ชายท่านคิดประการใดจึงได้รวดเร็วนักกงเลงก็เล่าความแต่หลังให้ห้างหูฟังทุกประการฮางหูแจ้งว่านางหอหอเป็นแม่สื่อดังนั้นคิดจะไปหานางหอหอบ้างแต่จนใจอยู่ด้วยไม่รู้จักครั้นกงเลงกลับไปแล้ว หางหูก็ไปหาแหตีสูบุตรนางแหกีพบแล้วก็ชวนไปเที่ยวป่านอกเมืองครั้นเพลาเย็นกลับมาอาศัยอยู่ที่ตึกนางแหกีฝ่ายนางแหกีเห็นแหตีสูผู้บุตรกับหางหูมาอาศัยนอนก็จัดแจงทําโต๊ะให้กินแล้วคิดว่าหางหูนี้เห็นจะมาโดยอุบายจึงให้นางหอหอออกไปปรนิบัติร,รับใช้สอยอยู่ฮางฮูเห็นแหตีสูเมาสุราหลับสนิทแล้วก็พูดจะติดสินบ,บนกับนางหอหอ นางหอหอจึงคิดว่านางแหกีมีใจรักหางหูมาแต่ก่อนพูดถึงหางหูอยู่เนืองๆถ้าเรารับธุระหังหูครั้งนี้เห็นจะไม่เสียประโยชน์เปล่าจึงรับถ้อยคําฮังหูเข้าไปแจ้งกับนางแหกกีทุกประการนางแหกกีก็มีใจรักหางหูอยู่ด้วยหางหูเป็นคนรูปงามก็ให้นางหอหอออกมารับหางหูเข้าไปในตึกหางหูกับนางแหกกีได้รักใคร่กันในวันนั้นนางแหกีมีความรักหางหูเป็นอันมาก ด้วยหางหูเป็นคนฉลาดในการมาตุคามนางแหกีรักหางหูมากก็ทิ้งกงเลงเสียถึงกงเลงจะไปมาหาเหมือนแต่ก่อนนางก็ไม่ได้ออกมาหาให้คนบอกว่าป่วยแล้วซ่อนตัวเสียในตึกไม่ให้พบกงเลงจะเข้าไปเยี่ยมก็ไม่ให้เข้าไปทำแต่ดังนี้ประมาณห้าเดือนวันหนึ่งหางหูไปกินโต๊ะบ้านกงเลงจึงคิดว่ากงเลงรักได้แต่เสื้อของนางแหกกีมาไว้เจ้าของไม่ได้ให้ต่อมือ ก็เสื้อเราได้มานี้นางแหกกีให้กับเราเองจำเราจะบอกกับกงเลงเล่นบ้างคิดแล้วทำเป็นร้อนจึงปลดดุมเสื้อชั้นนอกออกเสียกงเลงเห็นฮางฮูใส่เสื้ออิสตรีชั้นในก็คิดสงสัยจึงถามว่าท่านเอาเสื้ออิสตรีที่ไหนมาใส่ไว้ฮางฮูจึงตอบว่าเสื้อตัวนี้เราไปลักเขามาแต่สวนจูริมเห็นจะเป็นเจ้าของเดียวกับเสื้อของท่านกงเลงแจ้งดังนั้นคิดว่านางแหกกีแกล้งบอก่วยบิดพลิ้วมาช้านาน เห็นจะไปรักใคร่เสียกับหางหูเป็นมั่นคงกงเลงนิ่งความไว้ครั้นหางหูกลับไปแล้วจึงคิดว่าการเราก็เสียทีที่ไหนนางแหกกีจะรักเราผิดชอบก็อย่าได้ให้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าเราเอาความไปแจ้งกับเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็จะรักใคร่เรามากขึ้นเราก็จะได้ติดตามเจ้าเมืองไปเนืองๆถึงเจ้าเมืองจะได้กับนางแหกกีก็เห็นว่านางแหกกีจะไม่รักใคร่ผูกพันกับเจ้าเมืองยืดยาวด้วยเจ้าเมืองเป็นโรคในทางสังวาสโรคพิรุษอยู่ นางแหกกีก็คงจะกลับใจมารักใคร่กับเราอีกคิดแล้วก็เข้าไปคำนับเลงกงเจ้าเมืองตินแจ้งว่าข้าพเจ้าไปเห็นนางแหกีหญิงไม้ภรรยาแหลีซกนั้นยังงามอยู่เหมือนสาวสิบห้าปีแล้วก็มีคนพูดกันว่านางแหกีนี้ดีทั้งการปฏิบัติภายในด้วยถ้าท่านได้ไปเห็นนางแหกกีแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าจะลืมของเก่าเป็นมั่นคงเลงกงเจ้าเมืองตินจึงว่า นางแหกกีคนนี้เราได้ยินเขาสรรเสริญอยู่ว่ารูปงามนักแต่ยังหาได้เห็นไม่จะคิดอุบายประการใดจึงจะได้เห็นนางแหกกีฤดูนี้ดอกไม้ก็ร่วงโรยหาใช่ฤดูดอกไม้ไหมคงเลงจึงว่าไม่ใช่ฤดูดอกไม้นั่นข้าพเจ้าเห็นว่าจะดีกว่าฤดูดอกไม้อีกด้วยนางแหกกีจะได้คิดเข้าใจในอุบายเราการเราที่จะคิดก็เห็นจะสําเร็จโดยง่ายเจ้าเมืองตินก็เห็นด้วยจึงสั่งให้คงเลงคิดการที่จะไปเที่ยวเล่นสวนจูริม กงเลงแจ้งดังนั้นจึงใช้ให้คนสนิทไปบอกกับนางหอหอว่าเจ้าเมืองจะออกไปเที่ยวเล่นสวนดอกไม้ให้นางหอหอไปบอกนางแหกกีผู้นายให้จัดแจงต้อนรับเจ้าเมืองตินนางหอหอจึงเอาเนื้อความไปแจ้งกับนางแหกกีให้รู้ตัวแล้วจึงให้คนมาบอกกับกงเลงกงเลงแจ้งดังนั้นก็บอกเจ้าเมืองตินเจ้าเมืองตินก็ชวนกงเลงออกไปที่สวนจูริมนอกเมืองนางแหกกีแจ้งดังนั้นก็แต่งโต๊ะเครื่องบูชาออกมาคำนับเจ้าเมืองตามอย่างธรรมเนียม เจ้าเมืองตินเห็นนางแหกกีรูปงามนักเคลิ้มสติไปจึงถามกงเลงว่านี่ลูกสาวแหกกีหรือกงเลงจึงว่าท่านก็แจ้งอยู่แล้วว่าบุตรนางแหกกีมีแต่บุตรชายคนเดียวคนนี้แหละตัวนางแหกกีแล้วเจ้าเมืองตินมีความรักเป็นอันมากจึงว่าท่านแจ้งความไว้กับเราแต่ก่อนจริงทุกสิ่งนางแหกกีคนนี้มีเสียทีเกิดมาเป็นอิสตรีมีทั้งกิริยาพร้อมหาผู้เสมอไม่ได้ท่านเป็นผู้แนะนําให้เราได้มาเห็นนางแหกี ความชอบของท่านนั้นอยู่กับเราเป็นอันมากการที่จะคิดต่อไปก็จงคิดให้ตลอดเถิดกงเลงได้ฟังดังนั้นมีความยินดีนักจึงเดินเข้าไปใกล้านางแหกีแล้วจึงว่าสวนจูริมนี้แต่ก่อนเป็นที่สนุกสบายนักหาสวนอันใดเสมอไม่ได้ตั้งแต่นางแหกีมาอยู่ที่นี่ดูสวนจูริมนี้เสียไปหาสมควรกับจูบอไม่นางแหกีจึงตอบว่าไม่รู้เลยว่าเจ้าเมืองจะออกมาเที่ยวชมสวนดอกไม้ พึงแจ้งความเพลาวันนี้จึงได้จัดแจงออกมารับเพียงประตูสวนดูก็หาควรไม่ชอบแต่ออกไปถึงกลางทางจึงจะชอบเล่งกงเจ้าเมืองได้ยินสำเนียงนางแหกกีพูดจาดังนั้นเพราะจับใจก็ยิ่งทวีความรักขึ้นเป็นอันมากทำเป็นเที่ยวชมสวนอยู่จนเพลาบ่ายแล้วเจ้าเมืองตินจึงว่ากับนางแหกกีว่าเราได้ยินขาว่าสวนชั้นในสนุกยิ่งกว่านี้ทำไมจึงไม่พาเราไปชมเล่นเห็นจะไม่นับถือเราจึงทำเชืญเฉยเสีย เราตั้งใจมาหมายจะชมสวนจูริมนี้ให้เป็นที่สบายของเรานางแหกกีจึงตอบว่าแผ่นดินก็เป็นของท่านสิท่านจะไปชมที่ใดก็หามีผู้ขัดขวางไม่ให้กงเลงนำไปก็ได้เจ้าเมืองตินจึงว่าตัวเป็นเจ้าของไม่นำเข้าไปแล้วผู้ใดจะอาจพาไปเล่านางแหกกีก็นำเจ้าเมืองตินเข้าไปในสวนชั้นในเชิญให้เจ้าเมืองพักอยู่ที่เกีงศาลาในสวนจึงคำนับแจ้งความว่าข้าพเจ้าจัดโตไว้คำนับท่าน แต่คิดเห็นจะไม่สมควรจึงไม่ได้แจ้งความให้ท่านทราบเจ้าเมืองตินจึงว่าตัวเจ้ากับเราอย่ามีความรังเกียจกันเลยมีของอย่างไรก็กินได้อย่างนั้นของที่สวนจูริมนี้ดีกว่าของที่บ้านเราอีกนางแหกกีมีความยินดีนักจึงสั่งให้นางสาวใช้ยกเอาโต๊ะออกมาจัดแล้วนางแหกกีก็ลาจะกลับเข้าไปในตึกเล่งกงเจ้าเมืองจึงชวนให้นางเสพสุราด้วยนางแหกีคุกเข่าลงตอบว่า ข้าพเจ้าเป็นอิสตรีไม่ควรจะร่วมโตกับท่านเล่งกงงจึงว่าที่ตรงตัวเจ้านั้นเราเอาภาัยเสียแล้วอย่ามีใจกินแหนงเลยถ้าจะพูดหลีเกเลี่ยงอย่างนั้นแล้วเหมือนจะไล่เราไปให้พ้นจากสวนจูริมเหมือนกันนั่งแหกีคำนับแล้วจึงกินโต๊ะนั่งข้างขวาจึงใช้ให้นางหอหอเป็นคนสำหรับรินสุราประมาณสักสีครั้งกงงเล่งเมาพอตึงตัวจึงว่าจูบอให้สาวใช้มารินสุรายังไม่สมควร ถ้าจูบอรินเองจึงจะชอบนางแหกกีได้ยินดังนั้นจึงรับปั้นสุรามารินคำนับให้เจ้าเมืองตินประมาณสามครั้งสี่ครั้งนางแหกกีไม่เคยเสพสุรามากเจ้าเมืองตินกับก๋งเลงชวนให้เสพสุราด้วยอยู่เนืองเนืองนางแหกกีร้อนจนเหงื่อออกเป็นอันมากเจ้าเมืองตินจึงว่าร้อนนักจึงให้ถอดเสื้อชั้นนอกออกเสียนางแหกกีก็ถอดเสื้อส่งให้สาวใช้ยังแต่เสื้อแพรโลชั้นในเจ้าเมืองตินเห็นดังนั้นจึงชมว่า ผิวเนื้อนางแหกกีจับกับแพรโลกพื้นขาวงามเหมือนสีดอกโถแล้วพูดจาหยอกเอินนางแหกีเป็นอันมากจนครบคำกงเลงก็หลีกออกมาเสียภายนอกนางแหกกีรินสุราคำนับเจ้าเมืองตินเนืองเืองจนเจ้าเมืองเม,องมาหลับอยู่กับที่ฝ่ายกงเลงเห็นเวลาดึกแล้วก็เดินแอบเข้าไปดูรู้ว่าเจ้าเมืองเมาสุราหลับอยู่จึงว่ากับนางแหกกีว่า เจ้าเมืองมาทั้งนี้ปรารถนาจะมาชมเชยจูบอทำไมจูบอจึงให้กินสุราเข้าไปเกินขนาดจนเมาหลับอยู่ชะนี้ตรึกตรองดูให้ดีอย่าเสียทีที่เจ้าเมืองได้มาหานางแหกกีไม่ได้ตอบประการใดทําเป็นโกรธค้อนและสะบัดหน้าเอามือปิดปากเดินเข้าไปเสียในตึกที่อยู่กงเลงจึงปลุกเจ้าเมืองตื่นขึ้นว่าการที่คิดไว้เห็นจะสําเร็จในค่าวันนี้เขาพเจ้าดูกิริยานางเห็นจะรักท่านอยู่ เจ้าเมืองตินได้ฟังกงเลงว่ามีความยินดีแต่ยังกำลังเมาก็เคลิ้มหลับไปกงเลงก็กลับออกมาอยู่ภายนอก